สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎเมื่อวันที่10กันยายน2564พลตรีสาธรสิริยานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่3ได้เข้าตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของจิตอาสาพระราชทานณโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณโรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมพลตรีสาธรสิริยานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่3กล่าวว่าการตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของจิตอาสาพระราชทานและการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้นั้นมาในนามตัวแทนของแม่ทัพภาคที่3เพื่อมาให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทานที่เข้าบริจาคโลหิตและประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ตลอดจนมาให้กำลังใจเจ้าที่จิตอาสาที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือในการดำเนินการพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มารับบริการจำนวน300ชุดซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความตื่นตัวที่จะรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลณวันที่9กันยายน2564มีผู้ติดเชื้อสะสม 7,483 รายหายกลับบ้านสะสม 6,625 รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล793รายเสียชีวิตสะสม64รายดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 351,861 โดสแยกเป็นผู้ที่ได้รับเข็มที่1จำนวน 218,355 โดสและผู้ที่ได้รับมาในนามตัวแทนของท่านนะเพื่อมาให้กำลังใจนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะรวมทั้งของทหารด้วยนะที่ได้มาดูแลนะช่วยเหลือนะในการดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็มาเห็นแล้วก็คิดว่าประชาชนนะในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีความตื่นตัวนะในการที่จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนนะเพื่อป้องกันนะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด